เล่นเกิดที่สกลนครครับเป็นชาวเผ่าพุทไทยแล้วก็เป็นชาวนาถ้าเกิดคนบนฟ้าจะให้เราเป็นศิลปินจริงๆเราก็มันก็ต้องมีอะไรได้จากจุดนี้สิอะไรเรามีดีเราต้องโชว์ให้คนบ้านเมืองเรารู้สิว่าเรามีดีเราทำอะไรได้นะแล้วเขาก็ได้ค้นพบว่าเขาชอบไพ่โหดถ้าเกิดมองในวิชวลมองในวิสัยทัศน์ในการมองโชว์ของผมมันมีทั้งขึ้นแล้วก็ลงมันเป็นสัจธรรมครับมันมีทั้งช่วงที่ขึ้นช่วงที่ลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ทั้งไปมีหมดเลยแต่เราจะขึ้นยังไงให้ไม่พลาดแล้วตกยังไงไม่ให้เจ็บคนไทยแบบภูมิใจแล้วนะครับที่คนไทยยอมรับงานของเราได้แล้วแล้วมันสมบูรณ์ในจุดนั้นแล้วเล่นเกิดที่สกลนครครับเป็นชาวเผ่าพุทไทยครับก็เกิดมาก็พูดพุทไทยได้แล้วแล้วก็เป็นชาวนาคุณปู่คุณย่าจะทำขายควายครับที่เขาเรียกว่านายห้อยถ้าเกิดเคยดูนายห้อยทมิฬเนี่ยเป็นชีวิตของคุณปู่คุณย่าแรกเลยเนี่ยเป็นเด็กขี้โรคเด็กๆนะครับแม่บอกว่าเป็นเด็กขี้โรคมากแล้วก็ต้องส่งเข้าโรงพยาบาลทุกอาทิตย์เข้าไปฉีดยานะครับจนหมอขอเป็นลูกแม่บอกว่าคุณหมอขอให้เราไปเป็นลูกเขาอะไรครับผมแล้วก็แม่ก็ยกให้ไปอยู่ด้วยวัน2วันเลยครับผมก็ไปอยู่เวลาไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยจะแม่บอกว่าจะแข็งแรงขึ้นเวลาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยกลับมาก็จะป่วยไม่สบายผมก็ต้องพาไปหาหมอพาไปนั่นไปนี่ถึงจะด้วยความที่เป็นขี้โรคเนี่ยแหละครับแล้วก็คุณแม่ก็ให้เล่นกีฬาคือเว้นจากการเรียนปุ๊บก็คือเล่นกีฬาอย่างเดียวเล่นวอลเลย์บอลเล่นตะกร้อเล่นปิงปองเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาทุกอย่างที่เขามีในโรงเรียนก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรนะครับแต่รู้แค่ว่าเออเราเล่นกีฬาแล้วมันทำให้เราไม่เจ็บไม่ไข้อะไรครับผมก็เลยต้องแบบขยับตัวตลอดเวลาต้องเล่นกีฬาตลอดต้องหานั่นหานี่ทำก็เริ่มจริงจังประมาณว่าต้องออกไปแข่งทุกอาทิตย์เพราะว่าการไปแข่งวอลเลย์บอลเนี่ย
มันได้ตังค์ครับคือเพื่อนในทีม6คนเนี่ยจะเอาเงินมาลงขันกันแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปพนันกันว่าถ้าเกิดฉันชนะฉันจะได้เงินของก้อนนี้เท่ากับของเธอกลับมาถ้าเกิดเราลง500เราก็ได้คืนมา500เล่นไปจนถึงนิ้วหักเลยครับผมก็แข่งกันแบบบางวันน่ะแข่งกัน3แมตช์นะครับจะชนะกัน3ใน5เซตใช่มั้ยครับบางทีแข่งกันวันนึงแข่งกัน3แมตช์นะครับมันร่างกายมันก็เหนื่อยมันก็ล้าแบบมันต้านทานแรงกระแทกไม่ไหวครับก็ขึ้นไปบล็อกลูกวอลเลย์บอลก็โดนตบอัดเข้ามาก็เลยหักเลยครับแล้วก็หลุดออกจากจอยส์มันครับผมแม่เพิ่งรู้มา2ปีที่แล้วต้องซ่อนเพราะว่าแม่บอกว่าถ้าเกิดบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรมาแม่จะไม่เล่นพอเราคิดยาวเฮ้ยถ้าเกิดไม่ได้เล่นอีกโหไม่มีเพื่อนนะแค่นี้ก็จะไม่มีเพื่อนเดี๋ยวไม่มีเพื่อนไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลแล้วไม่ได้ตังค์ตอนเด็กๆไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรครับคิดว่ามารู้ตอนช่วงอายุ14-15ครับเพราะเดินเข้าไปหาครูสอนภาษาไทยผมจำชื่ออาจารย์ได้เลยว่าชื่ออาจารย์ชุมพรรวงโคกสูงเข้าไปบอกเขาว่าเนี่ยอาจารย์ผมอยากร้องเพลงอาจารย์ก็เคยให้ร้องเพลงให้ฟังสมมุติว่าเฮ้ยเธอร้องไม่ได้หรอกเธอยังไม่จักเสียงตัวเองเลยผมก็เออจริงว่ะจากนั้นก็เลยไม่สนใจเลยจากนั้นก็เล่นกีฬาแล้วก็เรียนหนังสือเดียวร้องเพลงอะไรอะไรอะที่จากบ้านนามาหา6ปีมาเยือนคนดีด้วยความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงนี้ครับผมก็ตอนนั้นจบปวช.สอบปวช.3นะครับผมก็ทำเป็นเด็กกิจกรรมไหมครับแล้วก็หากิจกรรมในสกลนครทำก็ทำนั่นทำนี่โอ้ยทำไปหมดแล้วทำทุกอย่างแล้วก็เลยอ่ะละพอละจบละเดี๋ยวเราจะไปหาโอกาสใหม่ไปเปิดโลกทัศน์ของตัวเองตอนนั้นก็แม่ไม่อยากให้มาเพราะว่าไม่มีคนอยู่กับแม่เลยตอนนั้นเพราะว่าพี่ๆมาเรียนกรุงเทพกันหมดแล้วก็ไม่ได้แล้วถ้าเกิดเราไม่ไปตอนนี้เราจะไม่ทันเราจะเสียโอกาสไปเพราะเราจะโตขึ้นไปทุกวันแล้วเราก็ถ้าเกิดเรายิ่งแก่เราจะโอกาสที่เราอยากจะทำอะไรมากกว่านี้มันจะน้อยลงก็เลยตัดสินใจบอกเฮ้ยไปละจะต้องไปพอมาเดินทางมาถึงตอนเช้าก็โทรหาพี่สาวครับพี่สาวพักในตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมก็โอ้โอเคเออก็เก๋ดีก็เป็นที่อยู่ที่แบบไม่เห็นจะต้องมีหลังคาไม่เห็นจะต้องมีแบบฝาผนังเป็นปูนนั่นก็แค่ตู้คอนเทนเนอร์เจาะประตูแล้วก็ติดประตูแล้วก็เข้าอยู่ได้แล้วอะไรครับพอเข้าไปอยู่กับพี่สาวแล้วก็พี่ก็เริ่มแบบขยับขยายครับผมเริ่มแบบน้องมาอยู่ด้วยแล้วมันอึดอัดแล้วตรงนี้อะไรเงี้ยพี่สาวก็พาไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แล้วตอนนั้นก็เริ่มสอบเข้าโรงเรียนได้แล้วโอ้ดีใจมากตอนนั้นพอสอบเข้าโรงเรียนได้แล้วก็ทีนี้ก็ต้องหาเงินค่าเทอมแล้วทีนี้อ่ะหาเงินแล้วค่าเทอมจะหาค่าเงินค่าเทอมยังไงก็ต้องทำงานพาร์ทไทม์ก็เลยไปสมัครเป็นเด็กพิซซ่าสอบเข้าโรงเรียนได้แล้วโอ้ดีใจมากตอนนั้นสอบพอสอบเข้าโรงเรียนได้แล้วก็
ทีนี้ก็ต้องหาเงินค่าเทอมแล้วทีนี้อ่ะหาเงินแล้วค่าเทอมจะหาค่าเงินค่าเทอมยังไงก็ต้องทำงานพาร์ทไทม์ก็เลยไปสมัครเป็นเด็กพิซซ่าถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะผมได้ชั่วโมงละ25บาทก็ภูมิใจนะครับเงินก้อนแรก 4,000 นะครับแล้วก็แบ่งช่วยค่าห้องพี่สาวพันอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบ่งแล้วก็อันเนี้ยเก็บไว้ค่าเทอมเก็บไว้ค่าชุดอะไรครับผมมีแค่นี้เพราะว่าเราก็เดินไปทำงานได้ก็ไปอาศัยเขาอยู่พักหนึ่งครับผมแล้วก็เจ้าของห้องเขาก็ต้องกลับมาแล้วก็ต้องย้ายออกแล้วก็ไปอยู่กับพี่ชายที่นวนครครับตอนนั้นก็เปิดเรียนกลางเทอมครับถึงตีสี่นั่งรถออกมาประมาณ4ต่อครับถึงมหาลัยที่เรียนแล้วก็ต้องเดินจากวัดเบนนะครับย้อนเข้าไปที่แยกพระราชการเพื่อเข้าโรงเรียนตอนนั้นทรหดมากจนจบจนหมดเทอมหนึ่งนะครับตอนนั้นเข้ามาอยู่ในพัทรีเทเตอร์แล้วครับเข้ามาฝึกงานในพัทรีเทเตอร์แล้วก็ครูเล็กก็เชิญนักแสดงบูโต้แดนเซอร์เป็นคอนเทมพอรารีแดนซ์ของญี่ปุ่นครับแล้วเขาก็บูโต้นะครับแดนซ์บนผ้าบนซีลเนี่ยครับแล้วก็คุณเล็กก็เชิญให้เขามาแบบเวิร์กช็อปให้พวกเราให้คนที่สนใจอะไรครับผมมันก็เปิดโอกาสที่นี่ครับที่โรงละครแล้วก็เริ่มฝึกเริ่มเข้าเวิร์กช็อปแล้วก็เราทำได้นี่เราสนุกเราแบบแล้วตอนนั้นมีกำลังครับเป็นนักกีฬาแล้วก็ทำได้ดีกว่าทุกๆคนอะไรครับผมรู้จักกับเล้งได้ยังไงเขามาขอสมัครงานที่พัทรวดีเธียเตอร์ที่กรุงเทพแล้วก็เป็นเด็กตัวเล็กๆแล้วก็มาทำงานในออฟฟิศก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะก็ทำงานในออฟฟิศแล้วก็จะบอกเด็กที่มาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆอยู่ว่าอยากจะทำอะไรก็ทำนะคือตรงนี้ค้นหาตัวเองให้เจอหรือว่าค้นพบว่าในบิสเนสหรือผู้ใหญ่ก็ทำอะไรกันยังไงถ้าเจอก็คือเจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากเด็กก็จะค้นพบตัวเองที่นั่นนะแล้วเขาก็ได้ค้นพบว่าเขาชอบไพ่โหดเพราะว่าเรามีคลาส อยู่เสมอๆที่นั่นแล้วเราก็บอกว่าเด็กฝึกงานเนี่ยไปเรียนได้ไม่ต้องเสียตังค์หรอกก็ไปเรียนหรือไม่งั้นก็ถ้าครูเขาไม่ให้เรียนก็อย่างนั้นไปนั่งดูเธอก็จะได้เห็นว่าเขาทำอะไรกันยังไงถ้าชอบก็มันอยู่ที่เธอจะฝึกซ้อมหรือเธอจะใฝ่ฝันอะไรของเธอคือคนเราเนี่ยมันจะดีเนี่ยมันไม่อยู่ที่ครูซะเท่าไหร่นะคือครูเนี่ยเขาก็ให้ความรู้ได้แต่ถ้าให้ไปแล้วไม่มีใครรับมันก็กองไว้ตรงนั้นมันก็คือไม่ได้อะไรแต่นี่เข้ามาเขาก็เห็นนั่นเห็นนี่เขาก็ซึมซับนะแล้วเขาก็ซ้อมเขาก็เขาเรียกอะไรต้องอกตั้งใจด้วยความฉลาดด้วยความชอบของตัวเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้พวกเราที่เป็นครูบาอาจารย์เราจะแค่เฝ้ามองนะว่าเด็กๆเนี่ยซึมซับแล้วโตไหมสิ่งที่เราให้เนี่ยมันเป็นปุ๋ยที่ถูกกับเขาหรือเปล่าถ้ามันถูกมันก็จะโตถ้ามันไม่ถูกกับเขามันก็จะเฉยๆตกก็ยังต้นก็ยังก็พอดีก็ถูกโฉลกกันกับครูบาอาจารย์ที่มาในช่วงนั้นต้องบอกว่าก็ดีใจค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีหลายคนที่เรียนก็เหลือเล้งอยู่คนเดียวนอกนั้นก็เลิกกันไปหมดพอหลังจากนั้นก็ครูเล็กก็ให้ครูนายมาโนมิจำรัดไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสเรียนปีนผ้านะครับต่อที่ฝรั่งเศสแล้วก็พอคุณนายเรียนเสร็จคุณนายก็เอากลับมาแต่คุณนายไม่ได้เอาแค่วิชากลับมาคุณนายเอาครูที่ฝรั่งเศสกลับมาเอาครูกลับมาสอนเราคือสอนกันหลายไม่ใช่สอนเราคนเดียวสอนหลายคนครับประมาณ 7-8 คนนะครับคือลองมาเยอะมากครับที่พอได้เข้ามาอยู่ในพัทรีเทเตอร์เราลองเยอะมากลองเต้นเรียนเต้นบัลเล่
ไปเรียนรำไทยเรียนโขนเรียนเต้นเยอะแยะมากมายครับแล้วก็เฮ้ยมันยังไม่ใช่ตัวเราอะแต่พออันเนี้ยมันใช่เลยอะครับผมมันได้ใช้พลังที่เรามีเหลืออยู่มันทำให้เราเหนื่อยได้เพราะไปทำอย่างอื่นอะมันไม่เหนื่อยฮะแต่พอทำเออมันเหนื่อยนะพอเหนื่อยแล้วเราเริ่มมีอารมณ์ร่วมตอนนั้นไม่ได้ทำงานให้พิซซ่าฮัทแล้วเพราะไม่มีเวลาไปแล้วก็ช่วงฝึกงานจบเนี่ยเขามีละครธรรมวาอาทิตย์เราก็ได้ร่วมแสดงกับเขาด้วยครับผมแล้วก็จะได้รายได้อาทิตย์ละ300 บาทอยู่ได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะครับตอนนั้นก็กินมาม่ากินปลากระป๋องกินอะไรอย่างเงี้ยผมไปกับหอก็เดินไปเดินกลับอะไรครับไม่ทุกข์ใจครับเพราะว่าถึงเงินมันจะน้อยกว่าแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้เราได้เรียนไปด้วยแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรที่จะต้องรีบทำมาหาเงินอะไรตอนนี้นะครับผมแล้วก็ได้ฝึกไปด้วยเพราะว่ามันเราสามารถใช้ในอนาคตได้กับงานการตลาดที่เราเรียนอยู่คิดแค่นั้นตอนนั้นฝึกงานเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มจะฝึกเป็นนักแสดงแล้วใกล้จะจบเรียนมหาลัยแล้วก็ต้องไปแข่งกีฬาให้มหาลัยแล้วก็ทิ้งงานที่นี่เลยทิ้งงานที่พัทรวิเทเตอร์ไปเลยแล้วก็พอกลับทิ้งไปอาทิตย์นึงพอกลับมาก็โดนครูบอกว่าเนี่ยเธอไม่รับผิดชอบครูก็แบบครูก็สอนแล้วนะครับด้วยความน้อยใจแล้วก็ลาออกก็ได้ไม่อยู่แล้วอะไรครับผมแล้วก็ออกไปเลยก็แบบกลับไปเรียนหนังสืออย่างเดียวอะไรครับผมไปออกไปได้เดือนเดียวก็คิดถึงมากคิดถึงพัทรวิเทเตอร์มากคิดถึงผ้าคิดถึงแบบกิจกรรมที่เราทำอยู่อะไรครับก็เลยตัดสินใจเข้ามาครูตอนนั้นจะเรียนจบพอดีครับเรียนจบแล้วก็เลยเดินเข้ามาบอกครูว่าครูครับผมตัดสินใจแล้วผมจะเป็นศิลปินผมจะฝึกครับก็เดินเข้ามาบอกครูเลยแล้วก็ไม่เรียนต่อครับผมครูบอกก็ตัดสินใจให้แน่นะฉันให้เวลาเธออะไรเงี้ยผมตัดสินใจแล้วครับผมคิดมาแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าศิลปะคือความดีความงามถ้าเรามีอะไรดีๆได้ทำอะไรดีๆหรือเราเป็นคนดีจะมีความงามนะคะเหมือนคนเนี่ยจะงามได้ต่อเมื่อจิตใจดีไม่ใช่งามเพราะแต่งตรงนั้นมันจะงามชั่ววูบแล้วมันก็ดูแล้วไม่ลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีความดีก็จะมีความงามแล้วตรงไหนที่มีความงามความงามนี่คือความงามที่เป็นธรรมชาตินะคะความงามที่มาจากจริงใจก็จะมีความดีอยู่ที่นั่นตอนนั้นก็ครูบอกว่าก็ต้องฝึกหนักนะแล้วก็ครูก็คือไม่ได้เป็นศิลปินอย่างเดียวตอนนั้นนะครับทำงานออฟฟิศด้วยทำงาน PR ด้วยเวลากิจกรรมจะเกิดกิจกรรมอะไรก็ตามในพัทรวิเทเตอร์เราต้องไปถ่ายรูปเราต้องไปทำเขียนรายงานส่งครูว่าวันนี้พัทรวิเทเตอร์เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วครูเล็กไปทำอะไรบ้างหรือว่ามีใครมาเยี่ยมบ้างนะครับผมเราต้องทำหมดเลยเราต้องรู้จักหมดเลยเราต้องเขียนรายงานส่งครูทุกวันครับอันนั้นคือหน้าที่หลักแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยร้านอาหารแสดงในร้านอาหารเสิร์ฟในร้านอาหารแล้วก็มีตอนกลางวันถ้าเกิดไม่มีงานออฟฟิศทำเราก็ต้องไปขอเรียนจากครูหลายครูในนี้ครับผมจะมีช่วงที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วครับแสดง
แสดงไปได้สัญญาไปแสดงที่ต่างประเทศครับตอนนั้นก็พอกลับมาพอหมดสัญญาก็กลับมาอยู่เมืองไทยกลับมาไม่มีอะไรทำอะไรครับตอนนั้นแล้วครูก็ย้ายน้องทำไปทำโรงเรียนที่หัวหินแล้วก็เลยเราคงไม่ได้ตามครูไปอะไรครับผมเพราะว่ามันการจะไปเป็นครูมันต้องมีวุฒิมันต้องมีอะไรเงี้ยผมเราก็เลยออกมาทำงานกลางคืนมารับงานแสดงกลางคืนไดเรคเตอร์คนที่ทำโชว์ในเบสซุปเปอร์คัพเนี่ยเขามีคอมพานีของเขาแล้วเขาก็ทำงานเชียร์เตอร์ไปด้วยก็คือยังยึดงานเชียร์เตอร์เป็นหลักเพราะเราโตมาจากกับเชียร์เตอร์ครับแต่งานที่เบสซุปเปอร์คัพเนี่ยเป็นงานที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ครับก็ตัดสินใจเข้าไปอยู่ในคอมพานีเขาชื่อ18 Monkey ไดเรคเตอร์ชื่อคุณโอจิติชุมพีครับผมแล้วก็พี่โอก็ให้โอกาสเป็นครูสอนบัลเล่เราด้วยแล้วพี่โอก็ฝึกเราด้วยแล้วก็ให้งานเราที่เบสซุปเปอร์คัพด้วยครับผมตอนงานกลางคืนตอนแรกไม่ชอบครับตอนแรกแบบแอนตี้มากเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นศิลปินอ่ะเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านั้นอ่ะแต่พี่โอก็เหมือนชุดให้เราคิดว่าเฮ้ยเป็นศิลปินเนี่ยมันถ้าเกิดจะเป็นศิลปินเฉยๆมันเลี้ยงตัวเองไม่ได้หรอกเราต้องทำอย่างอื่นแล้วก็โอเคตัดสินใจงานกลางคืนก็งานกลางคืนว่าอะไรเงี้ยเกาหลีได้รับเชิญจากNew Circus Asia เป็นคอมพานีครับผมเป็นCircus Companyให้ไปร่วมแสดงกับศิลปินอีก2คนจากเยอรมัน1คนแล้วก็จากอเมริกาคนหนึ่งก็คือเราจะทำโชว์กันที่นี่ทำโชว์กันที่เมืองไทยแล้วก็เอาโชว์เนี่ยไปแสดงที่ Arts Festival ที่เกาหลีครับใช่แสดง 4-5 รอบครับแล้วก็กลับมาชีวิตที่นู่นก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้รับเชิญให้ไปแสดงแบบเฟสติวัลแบบระดับใหญ่มากคือเป็นเฟสติวัลที่ดังมากครับอินชอนMy Festivalไปเจอเขาเรียกว่าอะไรนักกายกรรมมืออาชีพเยอะมากครับผมแล้วก็แบบเป็นตัวจริงเลยตอนนั้นเราก็ว่าเฮ้ยเราเก่งแล้วนะเราได้รับเชิญแบบให้ไปแข่งร่วมให้แสดงร่วมกับนักแสดงมืออาชีพอะไรเงี้ยผมแล้วก็ว่าเราเก่งแล้วแต่พอไปเจอคนที่เขาแบบฝึกมาแบบจริงๆฝึกให้เป็นนักกายกรรมจริงๆโอ้โหเขาสุดยอดมากเราต้องใส่ใจกว่านี้เราต้องจริงจังกับมันมากกว่านี้ชีวิตที่นั่นก็กินอะไรไม่เป็นครับตอนนั้นกินอาหารเกาหลีไม่เป็นกินรู้จักแต่กิมจิข้าวแล้วก็ไอ้สาหร่ายไข่ต้มคือเพื่อนๆเขาไปกินอาหารโอ้นั่นนี่ทักกะบิโอ้ไม่ไปประหยัดกินเฉพาะสิ่งที่เรารู้ก็เข้าแบบเซเว่นเข้าอะไรเงี้ยผมตอนนั้นนี่เข้าออกระหว่างพัชรีเทเตอร์กับ New Circus Asiaก็คือพอ New Circus Asia มีงานให้เราก็ไปร่วมงานกับเขาพอหมดสัญญาพอหมดโปรเจกต์เราก็กลับมาช่วยพัทริเชเตอร์แล้วก็มีโปรเจกต์สุดท้ายที่ร่วมกับ New Circus Asia ที่แคนาดาครับที่มอนทรีออลแล้วก็ไปแสดงที่นั่นพอไปแสดงที่นั่นแล้วก็เหมือนโรงเรียนที่มอนทรีออลครับเขามาดูงานเราเขาบอกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันเขาก็คิดว่าเหมือนเราเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยมันน่าจะฝึกได้ต่ออีกครับผมเขาก็เลยเชิญไปชวนไปออดิชั่นเข้าโรงเรียนตอนนั้นพอคลุกคลีพอเริ่มตัดสินใจแล้วครับพอบอกครูเล็กว่าเนี่ยเราจะเป็นนักแสดงนะเราจะเป็นศิลปินนะก็เริ่มศึกษาเริ่ม YouTube ดู YouTube ก็ไปเจอศิลปินคนหนึ่งของเซอร์กูโซเลย์ครับจากโชว์ชื่อลานูบาเขาชื่ออีโก้ครับผมแล้วแบบเขาเล่นกับกายกรรมผ้าได้แบบสวยโอ้โหผิวไหวสวยงามมากแล้วแบบมีทั้งอารมณ์โรแมนติกมีทั้งสวยครับล่องลอยเป็นอิสระมากอะไรเงี้ยผมก็ดูงานเขามาตลอดตอนนั้นเขาเป็นไอดอลครับตอนนั้นเขาเป็นแรงผลักดันให้เราแบบอยากเป็นแบบเขาการแสดงของเขาครับมันฟีลลิ่งที่เขาแบบแสดงออกมากับผ้าเหมือนแบบเขาควบคุมผ้าได้มัน
เหมือนเขาบินได้จริงๆนะครับผมแล้วความแข็งแรงความสวยงามการจัดระเบียบร่างกายของเขาผมมันเพอร์เฟคก็พอกลับมาจากแคนาดานะครับมันก็มีงานบ้างไม่มีงานบ้างไม่มีอะไรที่เป็นหลักมั่นคงบางทีเราก็คิดว่าเอ้ยที่แม่เขากลัวที่แม่เขากลัวตอนนั้นนะครับตอนที่จะไปเรียนมันอาจจะเป็นจริงก็ได้สัญชาตญาณที่เราจะเป็นศิลปินที่เลี้ยงชีพได้ด้วยความเป็นศิลปินเนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้แล้วก็ตอนนั้นก็กลับมาจากเกาหลีแล้วก็หมดสัญญาเฮ้ยกลับมาเมืองไทยแค่นี้เหรอแล้วก็แค่นี้เราไม่มีอะไรทำแล้วก็ต้องแบบต้องไปของานคนนั้นคนนี้ทำอะไรครับผมก็เลยมี Thailand Got Talent พอดีแล้วก็เลยเอ๊ะลองไปแข่งดูลองไปดูถ้าเกิดโชคดีก็ใครจะถ้าเกิดคนบนฟ้าจะให้เราเป็นศิลปินจริงๆเราก็มันก็ต้องมีอะไรได้จากจุดนี้สิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจจากเพื่อนรุ่นจากรุ่นพี่ครับชื่อพี่แอร์ชื่อพี่จัสมินพี่จัสมินบอกว่าเอ้ยเนี่ยเมืองไทยมันมี Thailand Got Talent แล้วนะเนี่ยหมดสัญญาเนี่ยกลับไปแข่งเลยบอกเฮ้ยจะได้จะดีเหรอพี่อะไรเงี้ยผมก็ไม่ดีหรอมั้งGot Talent มันมีไว้สำหรับป๊อป culture พวกคนที่เป็นป๊อปคนที่เป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าผมคงไม่เหมาะอะไรครับผมก็บอกเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดแกไม่ไปนะถือว่าแกเห็นแก่ตัวมากเขาบอกอย่างงี้ครับเขาบอกว่าเรามีดีเราต้องช่วยให้คนบ้านเมืองเรารู้สิว่าเรามีดีเราทำอะไรได้นะครับผมก็เลยเออว่ะ พี่เขาพูดมาขนาดนี้แล้วอีพี่เขาต่อท้ายได้ว่ามึงไม่ไปนะกูเลิกคบอะไปก็ได้แต่ตัดสินใจกลับมาก็ไปสมัครตอนแรกผมมาเนี่ยผมออดิชั่นไม่ทันแล้วนะฮะออดิชั่นแบบภูมิภาคไม่ทันแล้วผมเลยติดต่อไปที่ทีมงานแล้วก็ขอส่งวิดีโอเข้าไปออดิชั่นก็เลยรอบแรกก็เลยได้ไปออดิชั่นที่อักษราเลยพอไปออดิชั่นก็ทำเหมือนเดิมก็ทำเต็มที่เพราะทุกครั้งที่เวลาเหยียบขาเหยียบเข้าเวทีปุ๊บเราจะทำแบบเต็มที่อยู่แล้วเขาถามเราว่าถ้าเกิดเราไม่ผ่านเนี่ยเราออดิชั่นไม่ผ่านเราไม่ผ่าน3คนเนี่ยมันจะทำให้เราเสียชื่อเสียงไหมผมก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วเพราะเราในทางสังคมเราไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแต่ในเนี่ยที่ต่างประเทศเราอาจจะมีผลงานที่แบบเป็นมีคนรู้จักอะไรครับผมแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าเรามีชื่อเสียงอะไรมากมายมันไม่มีอะไรต้องเสียนะครับถ้าเกิดเราเพียงแค่เราอยากจะไปประกาศให้เมืองไทยรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ว่าเมืองไทยมีคนทำแบบนี้อยู่มีอาชีพนี้อยู่อะไรครับผมเราต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดต้องตอบคำถามเราก็จะตอบให้จริงที่สุดเพราะว่าเราต้องซินเซียร์ที่สุดอะครับตอนนั้นบอกตัวเองอยู่กับผ้าครับอยู่กับผ้าอยู่กับฟังดนตรีคิดเรื่องอื่นไม่ได้เลยครับถ้ามันมีบางครั้งที่คิดเรื่องอื่นแล้วมันก็จะพลาดครับต้องแน่วแน่อย่างนี้ต้องไม่มีเรื่องใดเลยในหัวเราใช้สมาธินะครับมันคือถ้าเกิดมองในวิชวลมองในวิสัยทัศน์ในการมองโชว์ของผมมันมีทั้งขึ้นแล้วก็ลงมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสัจธรรมครับที่บางมันมีทั้งช่วงที่ขึ้นช่วงที่ลงตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีหมดเลยครับแต่เราจะขึ้นยังไงให้ไม่พลาดแล้วตกยังไงไม่ให้เจ็บโชว์ให้มันผ่านไปให้ได้แล้วอีกอย่างนึงก็คือต้องทำให้ไม่เชยเพราะว่าเขาต้องมีสัมภาษณ์แน่ๆว่าเราเรียนมาจากไหนเขาต้องรู้แน่ๆว่าเรามาจากพัทรวดีเธียเตอร์ต้องทำโชว์ออกมาให้ดีแล้วก็ไม่ให้เชยแล้วก็ไม่ให้เป็นที่น่าอับอายครับผมก็เลยบอกว่าให้เขาเอาพีซที่เขาทำที่นี่นะคะในเรื่องพระลอเนี่ยเราแต่ก่อนพระลอตัวไก่แก้วเนี่ยเป็นดานซ์เป็นบูโต้แล้วก็พอมาทำที่นี่ก็บอกว่าเล้งให้เล้งช่วยบินนะคะบินเป็นไก่เล่นกับนักร้องโอเปร่าที่ร้องเพลงช่วยแสงแดงซึ่งเป็นไทยเดิม
แต่เป็นการร้องสไตล์ที่แบบเป็นไทยเดิมแต่มันจะมีกลิ่นของโอเปร่าขึ้นมาหน่อยน่าจะเป็นอะไรที่เป็นคาแรคเตอร์หรือเป็นอะไรที่บ่งบอกศักยภาพของการเป็นนักแสดงที่ฝึกมาตั้งหลายๆรูปแบบบอกไม่กลัวพกหัวคุณ Thailand's Got Talent ที่ทำให้ผมเปิดใจที่ทำให้ผมเปิดตัวกับครอบครัวกับตัวผมเองกับสังคมทำขอบคุณที่ช่วยต่อยอดสิ่งที่ผมพยายามทำมาตลอดให้มันกว้างมากขึ้นให้มันเข้าถึงคนไทยมากขึ้นแบบที่ผมตั้งใจมันเหมือนแบบเฮ้ยเราทำสำเร็จแล้วในด้านศิลปะเราทำให้คนไทยแบบภูมิใจแล้วเราทำให้คนไทยยอมรับงานของเราได้แล้วแล้วก็เรามันสมบูรณ์ในจุดนั้นแล้วคนไทยจำนวนมากโหวตให้เราแล้วในด้านครอบครัวผมก็คิดถึงเฮ้ยหมดหนี้แล้วนะแบบแม่ไม่ต้องเป็นหนี้แล้วอะแม่ไม่ต้องไปขึ้นศาลตอนที่แม่อยู่ต่างจังหวัดนะแม่ต้องไปขึ้นศาลเพราะว่าสหกรณ์เขาแบบฟ้องแม่อะไรเงี้ยผมก็แม่ไม่ต้องไปแต่ทำอย่างนั้นแล้วไม่ต้องไปแบบยืนให้ใครมาว่าประจานแม่ว่าแม่เป็นหนี้แล้วผมมีความสุขมากต้องเป็นใครหนทางที่แสน